สวัสดีเจ้าครับไอ้เฮียกูเพิ่งตื่นคือเมื่อเช้ากูตื่นมาแล้วกูประชุมเช้าไปใช่ป่ะแล้วกูก็แบบเฮียเสร็จแล้วแป๊บเดียวงั้นกูนอนต่อหน่อยนึงแล้วกันไอ้เฮียมือมาเป็นตอนบ่ายเลยเอ้ยเฟลแต่ไม่เป็นไรวันนี้วันศุกร์ยังไม่ได้กินอะไรกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยกูเพิ่งตื่นแล้วก็แบบไปเข้าห้องน้ำลุกมาแล้วก็มาอัดคลิปเนี่ยคุยกับมึงเนี่ยเย้ยแต่ว่างานใกล้เสร็จแล้วแหละเพราะว่าจากเมื่อวานคุยกับพี่เขาปรึกษาอะไรนิดหน่อยก็คือแบบรู้ตัวเองแล้วว่าอีกนิดหน่อยไอ้ตัวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวไปทำทาสอื่นจริงๆมันเหลือประมาณ2เรื่องใหญ่แล้วก็จะปิดโปรเจกต์นี้ได้ละโปรเจกต์นี้ทำไวกว่าโปรเจกต์ที่แล้วเยอะเลยเพราะว่าโปรเจกต์ที่แล้วแม่งแบบมึนซึนไม่เป็นไรเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีตื่นมาก็มีแดดนะหยุดยาวนี้คิดว่านะอันนี้คิดว่าจะซื้อพิซซ่าเข้าไปให้แม่พ่อแม่กูชอบกินพิซซ่าคือสาเหตุที่แม่กูชอบกินพิซซ่าเนี่ยกูไม่แน่ใจนะคือตอนเด็กๆแม่กูชอบกินส้มตำเป็นเรื่องปกตินั่นแหละแต่ว่าพอแม่ไปทำงานต่างประเทศมีช่วงนึงที่แม่ไปทำงานที่ดูไบมั้งแล้วก็คงได้กินแต่แป้งแต่ชีสแล้วเขาก็คงติดแล้วก็ชอบกินพิซซ่ามาแต่ในมุมมองกูนะกูไม่ค่อยชอบกินพิซซ่าเท่าไหร่เพราะว่ากูกินชีสเยอะไม่ได้กูท้องเสียแต่ว่าก็นั่นแหละเดี๋ยวดูก่อนอาจจะเอาซื้อพิซซ่าเข้าไปให้แม่เพราะว่ามันเกิดเป็นวันแม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นิดหน่อยแล้วก็ค่อยออกมากูไม่อยากอยู่นานแล้วประสาทเนี่ยที่บ้านปวดหัวเฮ้ไปเริ่มวันกันเมื่อกี้กูลงไปกินข้าวนะแล้วก็ขึ้นลิฟต์นี่ซื้อไอ้หอยจ้อไก่ย่าง5ดาวไปกินหน่อยแล้วก็เมื่อเช้านั่งดูงานไปแล้วเรียบร้อยนิดๆหน่อยๆก็รู้ละไม่ใช่เมื่อเช้าสิก็ตอนที่กูตื่นน่ะแล้วก็กำลังจะขึ้นไปทำต่อนะเหมือนแบบเดี๋ยวขึ้นไปนั่งจอมทำงานกันต่อยาวๆถึงตอนเย็นแล้วกันเดี๋ยวพิซซ่านี่ไม่รู้ยังไงพี่จะเข้าวันนี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันมาวาร์ปกันมาเจออีกทีนึงก็ตอนเย็นนะกูเริ่มหิวข้าวแล้วเดี๋ยวจะลงไปดูว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดไหมนะคือวันนี้กูด้วยความที่กูตื่นบ่ายใช่ป่ะพอตื่นบ่ายแล้วกูไปกินช่วงบ่ายมันก็เลยยังไม่หิวเย็นแต่นี่มันก็เริ่มจะค่ำๆแล้วรู้สึกว่าอยากลงไปกินข้าวแล้วก็ขึ้นมาทำแชทแอปหรือไม่ก็โค้ดอะไรต่ออยากโค้ดอ่ะอยากโค้ดหรือว่าไม่ก็เล่นเกมคือเดย์สแตนดิ้งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กวนใจกูอยู่นะคือกูรู้สึกว่าช่วงเนี้ยกูแบบเป็นคนขี้เกียจแบบไม่อยากทำอะไรเลยอยากจะนอนก็เลยต้องคืบตัวเองขึ้นมานิดหนึ่งว่าอย่างน้อยทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เป็นชิ้นเป็นอันต่อให้เป็นเล่นเกมเนี่ยก็ขอให้เล่นเกมให้มันจบแล้วกูรู้สึกว่ามันจะมีของเกมของแก๊ง The Dark Picture มันคือเกมพวกแบบแนวตอบคำถามคือไม่ใช่คำถามที่ยากนะเป็นเหมือนเกมโอเน็ตกูจะอธิบายว่าไงดีวะมันเป็น Butterfly Effect อะถ้ามึงตอบอย่างนี้มันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มีการจบหลายแบบอะไรเงี้ยไอเซตนั้นอะทั้งเซตเลยนะเว้ยคือถ้าซื้อแพงมากแล้วมันอยู่ในเพย์พัทเอ้ยเพราะฉะนั้นมันอยู่ในเพย์พัทตั้งเยอะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเล่นนะเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนแสดงว่าเสาร์อาทิตย์นี้ก็เริ่มมีอะไรจะทำละยังไงก็เดี๋ยวลงไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นมาว่ากันว่าจะทำอะไรกันกูขึ้นมาจากไปกินข้าวแล้วนะสรุปกูไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวกูกินข้าวหมูแดงหมูกรอบก็ยอดเยี่ยมอิ่มละแล้วก็มานั่งดู YouTube เปื่อยๆนั่นแหละอย่างที่กูบอกมึงเห็นไหมกูขี้เกียจไอ้เหี้ยกูแบบแทนที่ขึ้นมาแล้วกูจะไปทำงานเลยใช่ป่ะไอ้เหี้ยกูเรื่องกับมันตั้งจิวอะไรก็ไม่รู้แล้วช่วงเวลาช่วงเนี้ยกูไม่รู้กูดับดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยมากเลยเว้ยแล้วกูก็แบบเปื่อยอ่ะใช้ชีวิตเปื่อยอ่ะแบบดูนู่นดูนี่ดูแบบไม่มีสาระดูแบบไร้เกณฑ์สารไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรจากการที่ดูเหมือนเราแบบฆ่าเวลาไปเรื่อยๆปล่อยเวลามันไปเรื่อยๆอะไรของกูก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยไม่เข้าใจตัวเองเลยเอ้าไปไหนก็มาถ่ายคลิปแล้วกูคือไปทำงานก็ได้วะนี่มาตามกันอีกไปแล้วโอเคกูเปิดโปรเจกต์ทำแชทแอปได้แล้วแล้วก็วันนี้กูนั่งเล่น Dead Standing จบไป 2-3 เควสซึ่งเห็นไหมมันก็เป็นชิ้นเป็นอันนะไอ้เหี้ยวันนี้กูแม่งขี้เกียจเหลือเกินนี่เพิ่นชวนไปอาบน้ำละเดี๋ยวจะลุกไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวมาปิดคลิปกันนะโอเคนะครับวันนี้แม่งบ้าแม่งขี้เกียจเมื่อกี้กูถ่ายติดไปแล้วทีหนึ่งแต่ว่าไอ้เหี้ยคลิปมันเป็นเหมือนแบบเฟรมเรทมันต่ำอะต่ำจนกูรู้สึกได้อะนี่คือทุกวันนี้กูดู64เฟรมจนกูชินแล้วเนี่ยคือแบบพอมันกลับไปที่24 25เฟรมแล้วกูรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันช้าจังอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละครับก็ยังไงขอบคุณทุกการติดตามรับชมถ่ายใหม่แล้วอันนี้คือคลิปถ่ายใหม่ยังไงมันเป็น64เฟรมแน่ๆเจอกันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนถึงจุดนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูทุกวันเลยคนไหนที่ดูทุกวันขอบคุณมากแต่ที่เพิ่งเข้ามาสวัสดีครับพูดอะไรของกูวนไปอีกแล้วเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย